ีทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะคะวันนี้กลับมาอยู่กับ Fast Life ค่ะสุขภาพดีที่ฟาซิโนนะคะวันนี้จอขาวมากเลยตอนนี้ก็ 5:00 น.แล้วนะคะใครที่เลิกงานก็เปิดฟังระหว่างกลับบ้านได้นะคะวันนี้คุณกำลังอยู่กับ Fast Life สุขภาพดีที่ฟาซิโนกับเภสัชกรหญิงกมลชนกไพเรืองนะคะวันนี้ก็ต้องเป็นอีกวันนึงที่ต้องขออนุญาตใส่แมสไลฟ์นะคะเพราะว่าอยู่กันหลายคนเลยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ชาวโลกค่อนข้างมากเลยนะยังไงก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเรามาอัปเดตข่าวสารกันก่อนดีกว่าเนาะแต่ทำไมจอนกมันสีนวลจังเลยวันนี้สามารถปรับอะไรได้ไหมก็ไม่แน่ใจทำไมนะโอเคก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะวันนี้ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยด้วยคือเจ้าตัว Hoffi PHK 806นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นตัวที่ฮอตมากๆเลยสำหรับการที่เราขายทางออนไลน์นะคะยังไงเรามาเข้าข่าวของสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่าว่าในรอบอาทิตย์หนึ่งนะคะเรามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสำหรับข่าวแรกเนี่ยก็ยังคงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะในทุกๆสัปดาห์เลยเราก็จะพูดเรื่องนี้เนาะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนตัวแอสตราเซเนกานะคะเพราะว่าทำไมถึงต้องพูดถึงตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการฉีดกันค่อนข้างเยอะนะคะตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นวัคซีนแบบที่พอเราฉีดเข้าไปมันจำลองการติดเชื้อในร่างกายเรานะคะซึ่งมันจะนำมาซึ่งผลข้างเคียงหลังจากที่เราฉีดไปตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเวลาฉีดมันต้องฉีด2เข็มเนาะซึ่งเข็มแรกอะค่ะก็คือเราฉีดไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย 4-12 สัปดาห์นะคะเราเว้นไปแต่ในกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยแนะนำว่าให้เว้นห่าง 10-12 สัปดาห์นะคะและอาจเลื่อนไปได้ถึง16สัปดาห์เลยจากเข็มที่1ไปถึงเข็มที่2เนี่ยถ้ามีความจำเป็นเนาะซึ่งตัวนี้นะคะประสิทธิภาพก็คือจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงที่แบบต้องนอนโรงพยาบาลหรืออาจจะทำให้เสียชีวิตอะค่ะซึ่งหลังจากฉีดเข็มแรกเข้าไปแล้ว22วันเนี่ยก็จะมีผลตรงนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเราก็จากการศึกษาเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนไทยนะคะก็พบว่าหลังฉีดเข็มแรกไป30วันเนี่ยก็ภูมิคุ้มกันนะคะก็จะขึ้นมาประมาณสัก 90% ด้วยกันนะคะใครที่รับวัคซีนตัวนี้ได้บ้างคนที่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถรับได้เลยนะคะแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าคนที่อายุน้อยๆอย่างเราๆเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะซึ่งผลข้างเคียงก็จะรุนแรงกว่าคนที่อายุมากเองผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงที่เกิดบ่อยแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเนี่ยก็คืออาการเจ็บบริเวณที่ฉีดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงบริเวณหัวไหล่เนาะซึ่งอาการนี้นะพบได้ถึง 60% เลยนะคะต่อมาก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อข้างเนื้อข้างตัวนะคะซึ่งมันจะมาพร้อมกับพวกการไข้หนาวสั่นมันเกิดได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยตัวของวัคซีนตัวนี้มันเป็นการจำลองการติดเชื้อในร่างกายของเรานะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการเหล่านี้ได้อาการต่อมาคืออาการปวดข้อคลื่นไส้นะคะพวกนี้ก็เกิดได้เหมือนกันนอกจากนี้อาจจะมีอาการพวกปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดนะคะหรือมีจ้ำเลือดน้อยๆเป็นผื่นแดงน้อยๆนะคะอาเจียนอย่างเงี้ยแต่ต้องคิดก่อนนะถ้าเป็นไข้ใช่ไหมคะหรืออาเจียนเนี่ยในกรณีของการเป็นไข้เนี่ยถ้ามีไข้สูงกว่า 37.8 องศานานกว่า48ชั่วโมงแนะนำรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่อาการที่รุนแรงแล้วส่วนอีกกรณีนึงก็คือการอาเจียนโอเคมันอาจเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับคนที่ไปฉีดวัคซีนมาเนาะแต่การอาเจียนที่มากกว่า5ครั้งเนี่ยก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็จะนำไปสู่สภาวะที่รุนแรงต่อไปได้นะคะแล้วถ้าเราเกิดพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะข้อปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเองหลังจากการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเรามีไข้ใช่ไหมคะปวดเนื้อปวดตัวข้างในข้างตัวเนี่ยก็ให้ทานเป็นตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะคะซึ่งมันมีข่าวมาทางไลน์ค่ะว่าห้ามกินยี่ห้อนี้นะห้ามกินซาร่าห้ามกินได้แต่ยี่ห้อนี้ซึ่งจริงๆอ่ะพาราเซตามอลก็คือพาราเซตามอลนะทุกคนไม่ใช่ว่า
เรากินไทลีนอลแล้วเราจะได้พาราเซตามอลในอีกแบบนึงแต่จริงๆมันคือพาราเซตามอลทั้งหมดเลยนะไทลีนอลซาร่าบาคามอนหรือว่าเทมนอลเนี่ยอยากกินยี่ห้อไหนมียี่ห้อไหนสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเทมนอนแล้วไม่เท่ากับซาร่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเวลาทานทานครั้งละ 1-2 เม็ดนะคะจริงๆมันคิดตามน้ำหนักแหละถ้าใครผอมๆเนาะก็ทานแค่1เม็ดพอใครน้ำหนักมากหน่อยนะคะเจ้าเนื้อหน่อยเนี่ยก็ทาน1เม็ดครึ่งนะคะส่วนใครที่น้ำหนักมากๆเลยเนี่ยเนาะก็จะทานประมาณ2เม็ดนะคะซึ่งตรงนี้ให้ทานทุก 4-6 ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความจำเป็นเนาะบางคนไข้ขึ้นทุก4ชั่วโมงเนี่ยก็ทานได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะต่อมาถ้ามีอาการบวมแดงใช่ไหมคะบริเวณที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ประคบเย็นนะคะภายใน24ชั่วโมงที่ปวดเนาะก็คืออาจจะเอาตัวเจลเย็นนะคะที่เป็นพวกคูลแพคสีฟ้าๆอย่างเงี้ยมาประคบเพื่อลดอาการปวดได้นะคะใครไม่มีตัวเจลตัวนั้นนะคะก็สามารถเหมือนกับเอาน้ำแข็งอะมาประคบได้แต่ถ้าใครนะคะไม่มีเจลแต่อยากสั่งซื้อคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปที่ www.classino.co.th นะคะเพื่อกดสั่งซื้อได้เรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะต่อมาพอผ่าน24ชั่วโมงแรกไปแล้วใช่ไหมคะแนะนำว่าให้รีบประคบอุ่นเนาะเพราะว่ามันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ด้วยข้อต่อมาเวลาเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยถ้าอาการส่วนใหญ่นะคะที่มันจะเกิดได้มันจะเกิดภายใน 1-2 วันถ้าหลังจากนั้นเนี่ยน้องแนะนำว่าเราค่อยๆสังเกตอาการตัวเองถ้าอาการมันรุนแรงขึ้นหรือไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็คือรีบติดต่อเบอร์1669นะคะเพื่อเรียกเขาเนี่ยไปรับเรามาจากที่บ้านเพื่อไปหาแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงของตัววัคซีนแอสตราเซเนกาที่มันจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะต่อมาโอ้โทษค่ะอาการที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นได้ไม่เยอะก็คือพวกต่อมน้ำเหลืองโตเบื่ออาหารมึนงงวิงเวียนนะคะปวดท้องเหงื่อออกมากผิดปกติรวมถึงมีผื่นคันทั่วร่างกายซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดประมาณ 1% ด้วยกันนะคะแต่มันก็มีพวกอาการแพ้รุนแรงตามมาอีกนะบางคนอย่างเงี้ยถ้าเป็นบางคนใช่ไหมคะก็เป็นผื่นคันนะคะปากบวมตาบวมอันนี้คือการแพ้วัคซีนหรืออาจจะมีจุดจ้ำเลือดอย่างเงี้ยเต็มตัวหมดเลยหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข้าไปนะคะซึ่งอาการแพ้มันก็จะไม่ได้มีแค่อาการที่ผิวหนังนะอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะอาการแพ้ที่เป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจได้แก่อาการคอเหนื่อยนะคะหายใจแล้วมีเสียงวีดอยู่ดีก็หลอดลมตีบหายใจลำบากนะคะก็คัดจมูกหายใจไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ใช่เหมือนกันนะต่อมาอาการเรื่องของพวกระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะใครที่แพ้วัคซีนเนี่ยก็อาจจะทำให้เวียนศีรษะรุนแรงนะคะวูบหมดสติความดันต่ำลงนะคะแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันนะและอีกอย่างนึงนะคะก็คืออาการทางเดินอาหารก็คือ IA ที่เราบอกไปก่อนหน้านี้คืออาเจียนมากกว่า5ครั้งต่อวันนะคะรวมถึงมีอาการคลื่นไส้ถ่ายเหลวเนาะแล้วก็มีการปวดท้องด้วยนะคะยังไงก็สังเกตตัวเองกันด้วยละกันเนาะในประมาณ4คนในล้านคนอ่ะก็อาจจะแพ้ได้นะคะเขาถึงให้เราเนี่ยนั่งต่อ30นาทีหลังจากที่ฉีดวัคซีนนี่แหละเนาะอาการนะคะที่มันต้องระวังอีกอย่างนึงเลยนะก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าตัววัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะเก็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันได้นะคะอัตราส่วนมันก็คือ1ต่อแสนถึง1ต่อล้านคนก็คือโอกาสเกิดมันมีแต่ว่าก็น้อยแต่ถามว่าถ้าเทียบกับประชากรโลกมันน้อยไหมมันก็ไม่น้อยอ่ะที่จะเกิดได้นะคะซึ่งมันจะเกิดในคนที่อายุต่ำกว่า55ปีที่ไปฉีดนะคะยังไงก็ระวังกันด้วยแล้วกันเนาะสังเกตอาการยังไงบ้างนะคะว่าเราเนี่ยมีอาการพวกหลอดเลือดอุดตันลิ่มเลือดอุดตันหรือเปล่านะคะ1ปวดศีรษะรุนแรงข้อ2มีอาการชานะคะแขนขาอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ชาไปเลยเงี้ยสังเกตด้วยแล้วกันอ๋อต่อมาค่ะก็คือพวกอาการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะชักมองไม่เห็นนะคะตามัวหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากมากรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกมากๆอย่างเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยบางคนก็มีอาการพวกปวดท้องไม่ทราบสาเหตุนะคะรวมถึงมีอาการขาบวมแดงแล้วบริเวณขามันก็ซีดเย็นด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่สามารถเกิดได้นะคะจากภาวะที่มันเกิดเลือดต่ำแล้วทำให้เกิดริ่มเลือดอุดตันเนี่ย
ซึ่งเป็นอาการที่เกิดได้จากตัววัคซีนนะคะอาการเหล่านี้จะเกิดในช่วง 4-30 วันหลังจากที่เราเนี่ยฉีดวัคซีนไปดังนั้นในช่วงระยะเวลา1เดือนที่เราฉีดวัคซีนนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็คอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะโหเรื่องแรกเราก็อัปเดตกันไป15นาทีแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปเรื่องต่อไปนะคะวันนี้น้องยังไม่ได้บอกเลยนะว่าช่องทางการติดต่อกับฟาซิโนของเราเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนะคะนอกจากช่องทางหน้าร้านที่ทุกคนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปที่สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะทุกคนก็ยังสามารถติดต่อกับเรานะคะได้ทาง www.fascino.co.th นะคะโดยทักเข้ามาในช่องไลฟ์แชทเลยก็ได้ค่ะก็จะมีสตาฟของเรานะคะรวมถึงตัวนกเองเนี่ยคอยตอบคำถามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องสุขภาพนะคะการใช้ยาการใช้อาหารเสริมอุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับแม่และเด็กแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะคะว่าจะเป็น LINE แอดนะคะแอดเข้ามาได้เลยค่ะแอด Fascino Thailand นะคะรวมถึงตัว Facebook ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นี่เองนะคะก็จะเป็น Facebook ที่ชื่อว่า Fascino Wellness Thailand นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ในช่องแชทของเราเนาะก็มีคำถามนะคะส่งเข้ามาได้เลยหรือใครอยากพูดคุยเรื่องอะไรในสัปดาห์ไหนนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้เหมือนกันนะคะตอนนี้นะฟาซิโน่ครบ38ปีแล้วนะคะก็ฝากติดตามพวกโปรโมชั่นดีๆกับของเราด้วยนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะมาอัปเดตข่าวที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะเพราะตอนนี้เนี่ยศูนย์วิจัยวัคซีนนะคะของคณะแพทย์จุฬาเนี่ยเขาก็เผยเรื่องของความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะว่าตัวจุฬาโควิด19เนี่ยที่เป็นตัววัคซีนที่ทางจุฬาเขาพัฒนาขึ้นมานะคะมันก็พัฒนาไปเรื่องไปถึงขั้นของการที่ป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโควิด19ในสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้แล้วนะคะรวมถึงสายพันธุ์อังกฤษด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในขั้นทดลองนะคะยังไงก็พูดให้ดีใจกันไปก่อนแล้วกันนะว่าวัคซีนสายพันธุ์ไทยของเรานะคะก็กำลังพัฒนาไปถึงในแนวทางที่ดีแล้วแหละแต่ว่าเขาก็กำลังทำการทดลองต่ออยู่นะคะว่ามันสามารถเทียบกับวัคซีนตัวไหนได้ยังไงก็ต้องรอข้อมูลกันต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้มันก็ผ่านไปจะ20นาทีแล้วเนาะเรามาเข้าหัวข้อของเรากันดีกว่านะคะวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของความดันโลหิตสูงทำไมเราต้องเอาเรื่องความดันโลหิตสูงมาพูดเพราะว่าสถิติเรื่องของความดันในคนไทยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากสถิติของสถาบันเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงในที่เขาเก็บมานะเขาสำรวจสุขภาพคนไทยนะคะตั้งแต่ปี2535จนถึง2557นะคะแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโดยภาพรวมเนี่ยมันเพิ่มจาก115มิลลิเมตรตลอดนะคะเพิ่มไปถึง121มิลลิเมตรตลอดในช่วงปี35ถึงปี57เนี่ยซึ่งแนวโน้มนะคะก็คือในผู้ชายเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายเนี่ยเพิ่มจาก116นะคะไปถึง124ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เพิ่มไป113ถึง119นะคะอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือความที่มันเพิ่มเนี่ยคนในชนบทอ่ะเพิ่มได้มากกว่าคนที่อยู่ในเมืองอีกนะซึ่งเนี่ยว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบางอย่างนะคะปัญหาหลักของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยนะคะปัญหาแรกก็คือเขาอ่ะไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะอาจจะเป็นเพราะไม่กินยาเข้าถึงอ่ะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปพูดกันอีกรอบหนึ่งนะคะและโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยความอันตรายของมันอ่ะอยู่ที่มันอ่ะอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในอนาคตนะคะมีรายงานของกรมควบคุมโรคค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะในช่วงปี53ถึงปี58เนี่ยพบว่ามีการเสียชีวิตนะคะจากโรคหลอดเลือดสมองและเลือดหัวใจในคนไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงเป็นเท่าตัวเลยนะซึ่งตั
ัวโรคความดันโลหิตสูงมันก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดตัวโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจได้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราควบคุมโรคความดันโลหิตสูงได้เนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยดีขึ้นนะคะน้องไม่น่าจะรีบกันไหมสาเหตุเมื่อกี้น้องแอบเกริ่นเกริ่นไปนิดนึงแล้วว่าตัวสาเหตุของปัญหาโรคความดันโลหิตสูงในไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะโรคความดันโลหิตสูงในไทยที่มันสถานการณ์มันดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าสาเหตุแรกนะคะก็คือตัวผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้หรือไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหลายครั้งนกถามคนไข้นะคะถามผู้ที่เข้ามารับบริการกับทางร้านยาเราเนี่ยว่ามีโรคประจำตัวไหมหลายๆคนก็จะตอบว่าไม่มีเนาะซึ่งไม่มีไม่ได้แปลว่าไม่เคยตรวจแล้วไม่มีนะคะและการที่เราไม่ตรวจเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีโรคนะนกแนะนำนะคะทุกคนเนาะควรตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะเพื่อให้เราเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยมีภาวะความเสี่ยงต่อโรคใดนะคะหรือใครเนี่ยที่เป็นโรคนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะได้รู้แล้วก็ได้รักษานะคะเพื่อป้องกันการที่ตัวโรคเนี่ยมันจะดำเนินไปกลายเป็นโรคอื่นเพิ่มขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะนอกจากที่จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคแล้วเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเขารู้แต่ว่าเขาอะปฏิเสธหรือว่าไม่ได้ไปติดตามการรักษาโอเคช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดเนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่อยากไปหาหมอแต่ว่าแนะนำว่าให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลตลอดเวลานะคะว่าเราต้องรับยายังไงหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่ามันก็มีผลต่อการควบคุมความดันเราได้เหมือนกันเนาะต่อมาคือสาเหตุที่3นะคะต่อจากเมื่อกี้มีไม่รู้ว่าเป็นโรคความดันนะคะไม่อยากรักษาอีกข้อนึงก็คือเขาอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลนะคะจากการที่จะไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คืออาจจะต้องไปแก้ในโครงสร้างเนาะซึ่งเราก็อาจจะไปยุ่งเรื่องนี้มากไม่ได้นะคะสิ่งที่เราอยากพูดวันนี้จริงๆเนี่ยก็คือการวัดความดันโลหิตนะคะหลายๆคนนะก็อาจจะเคยไปวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลวิ่ง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 ไปหาคนหมอนะคะแล้วก็ไปยื่นแขนเข้าไปในเครื่องเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะทำให้ความดันของเราสูงได้นะคะวันนี้น้องจะมาบอกว่าต้องทำยังไงบ้างก่อนที่เราเนี่ยจะวัดความดันโลหิตนะคะข้อแรกเลยวันนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มชาแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะในระยะเวลา30นาทีก่อนที่เราเนี่ยจะไปวัดความดันโลหิตนะคะเนาะไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยเราเพิ่งดื่มกาแฟมาเลยยื่นแขนไปเอาวัดตาเข้าไปความดันขึ้นนะคะต่อมาตอนที่เราวัดเนี่ยท่านั่งของเราก็คือนั่งบนเก้าอี้นะคะแล้วก็เอาหลังเนี่ยไปพิงพนักเพราะส่วนใหญ่อันนี้ที่เราพูดถึงอาจจะเป็นการวัดที่บ้านเนาะด้วยเครื่องเจ้าตัวแบบนี้นะคะนั่งหลังตรงเนาะเวลาวางแขนนะก็คือวางแขนราบไปกับพื้นแบบนี้เลยนะคะต่อมาเท้าไม่ใช่แค่แขนนะเท้าก็ต้องวางราบไปกับพื้นนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยยกเกรงเท้าอยู่เงี้ยมันก็มีผลต่อความดันเหมือนกันนะเวลาวัดนะคะก็คือต้องไม่พูดคุยแล้วก็มือเนี่ยแบนะแบไม่เกรงนะคะแบธรรมดาเพราะว่าถ้าเราไปกำมือมันก็ทำให้เกิดอาการเกรงเนาะมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เราเอามาวัดกันในบ้านเนาะซึ่งมันก็มีหลายๆแบบที่เราจะต้องวัดใช่ไหมและแนวว่าเราอะอยู่ในท่านั่งอะจะดีที่สุดนะคะสำหรับการวัดที่บ้านแต่ถ้าเขาไม่สามารถนั่งได้อย่างเงี้ยก็วัดในท่านอนได้แต่ว่าความดันก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดหน่อยเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะช่วงเวลาที่น้องแนะนำให้วัดความดันโลหิตนะคะก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งวัดอย่างน้อย2ครั้งนะคะต่อรอบแต่ละรอบเนี่ยจะต้องห่างกันอย่างน้อย1นาทีเนาะแล้วก็จริงๆนะควรวัดอย่างน้อย3วันอะต่อสัปดาห์นะคะช่วงเช้าเนี่ยควรวัดความดันโลหิตสูงในช่วง1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยปัสสาวะออกไปเรียบร้อยแล้วเนาะความดันโลหิตที่เราควรนะคะวัดก็คือก่อนที่เราจะกินข้าวเช้าใครที่กินยานะคะก็แนะนำว่าให้วัดก่อนกินยาตอนเช้านะคะรอบค่ำก็คือวัดก่อนเข้านอนนั่นแหละแค่นั้นความดันโลหิตปกติที่เราควรจะวัดออกมาได้เนี่ย
ถ้าเป็นคนปกติเนาะมันไม่ควรสูงเกิน135 185ซึ่งความดันปกติเบสิกเลยของคนเราเนี่ยมันจะอยู่ที่80กับ120นะคะเดี๋ยวมาลองวัดกันดูดีกว่าวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว HOPPT HK806ซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันนะคะก็คือมันอ่ะจะสามารถวัดแล้วก็พูดออกมาให้เราฟังได้นะคะก็เหมาะกับผู้สูงอายุเนาะที่เขาอยู่บ้านกันบางทีเขาก็อ่านตัวเลขที่มันอยู่ตรงหน้าจอของเราเนี่ยไม่เข้าใจนะคะจริงๆอ่ะมันจะต้องถอดเสื้อออกนะแต่ว่านกอ่ะไม่สามารถถอดออกได้นะถ้าถอดมันก็คือถอดทั้งตัวเลยตัวนี้นะคะเวลาวัดก็เอาไอ้ตัวสายเนี่ยมาไว้ข้างหน้าถอดถอดได้ไหมแล้วก็ดึงเนาะบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยอาจจะต้องใช้2คนในการช่วยวัดนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเจ้าตัวเครื่องวัดความดันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็กดเปิดขึ้นไปใช่ไหมไม่ติดฮัลโหลน้องไม่ติดเล่นใช่แล้วไงคุณพระอ๋อนี่น้องไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าปักไม่ทีนี่นะคะก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ข้อดีหนึ่งของตัวนี้เนี่ยคือถ้าเราจะวัดก่อนนอนมืดๆใช่ไหมมันก็วัดได้เพราะว่ามันมีหน้าจอ LED นะคะแล้วก็รวมถึงมันบอกตั้งแต่เวลาความชื้นสัมผัสรวมไปถึงอุณหภูมิห้องเนี่ยมันบอกได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะมาลองวัดความดันน้องดูนะว่าตอนนี้เนี่ยความดันน้องเท่าไหร่นะคะอุ้ยน้องจะต้องพูดไปด้วยนะทุกคนบอกว่ามันต้องพูดอ่ะโอเคกดนะคะอันนี้มันพูดเป็นภาษาจีนเพราะว่าเมื่อกี้น้องยังไม่ได้ตั้งค่านะคะมันไม่ควรพูดนะแต่ว่าถ้าน้องไม่พูดแล้วใครจะคุยกับทุกคนล่ะตอนที่เรากดปุ่มสตาร์ทไปใช่ไหมคะมันก็จะมีแรงบีบเนาะจากตัวนี้เข้ามานะคะมันจะพยายามวัดความดันของเราแล้วอีกสักพักนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขบนล่างใช่ไหมเดี๋ยวน้องสอนอ่านค่าความดันนะคะดีนะคะเขากำลังพูดอยู่นะความดันของน้องนะคะความดันบนคือความดันขนาดที่หัวใจเราเนี่ยบีบตัวน้องไม่พูดได้ไหมอ่ะโอ้ยหายไปอ่ะเรากลับมาดูความดันล่าสุดของน้องดีกว่าที่จะมันเปิดยังไงนะความดันล่าสุดปิดก่อนความดันล่าสุดนะคะน้องพูดน้องก็เลยปิดเสียงน้องไปนะโอเคความดันบนนะคะเมื่อกี้น้องบอกว่ามันคือความดันที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจเราเนี่ยบีบตัวนะคะส่วนความดันล่างนะคะเกิดขณะที่หัวใจเราเนี่ยคลายตัวออกมานั่นเองแล้วตัวล่างเนี่ยคืออะไรคะตัวล่างนะคะตัวเลข86ของน้องเนี่ยมันคือตัวที่บอกถึงอัตราการเต้นของหัวใจนะคะซึ่งแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันอยู่แล้วความดันนกเนี่ยอย่างเงี้ย108กับ72เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะสำหรับคนที่ความดันต่ำอย่างนกเนาะแต่แล้วคนปกติคนอื่นอย่างเงี้ยแบบไหนมันถึงจะเรียกว่าปกติใช่ไหมถ้าเราวัดความดันนะคะด้วยตัวเครื่องที่บ้านโอเคเราจะตัดกันที่135กับ85นะคะตัวบน135ตัวล่าง85ว่าเราเนี่ยความดันสูงหรือเปล่าแต่ถ้าไปโรงพยาบาลความดันโลหิตนะคะที่เขาใช้เป็นเกณฑ์ตัดว่าความดันเราสูงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าไวท์โค้ทไฮเปอร์เทนชันก็คือการที่เราเห็นเสื้อกราวคุณหมอเราตื่นเต้นความดันขึ้นอย่างนี้นะก็
ก็คือถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะตัดที่140-90นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะกังวลไปได้นะว่าความดันเราสูงหรือความดันเราต่ำไปหรือเปล่านะคะเมื่อกี้น้องก็อธิบายเรื่องความดันโลหิตไปแล้วเนาะมันมีเหมือนการที่เราอธิบายมาว่าโอเคถ้าเราความดันโลหิตเท่านี้ใช่ไหมเราเรียกว่าความดันโลหิตปกติก็คือ120-129สำหรับความดันบนนะคะแล้วความดันล่างเนี่ย80-84แต่ถ้า140ขึ้นไปถึง159แล้วก็ข้างล่างเป็น90-99เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นความดันที่สูงขึ้นไปละแล้วความดันแบบไหนที่ต้องเฝ้าระวังนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นความดันโลหิตสูงถ้าความดันคุณนะคะตั้งแต่130-139ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีความดันล่างเนี่ย85-89นะคะจงระวังไว้ค่ะเพราะว่าความดันโลหิตสูงกำลังเข้าใกล้คุณนะคะต้องทำยังไงบ้างเพื่อลดความดันโลหิตสูงวันนี้เนี่ยนกมีเคล็ดลับมาบอกนะคะตัวความดันโลหิตสูงเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะก็คือถ้าเราจะทำชีวิตให้ห่างไกลจากมันเนี่ยเราจะต้องเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่จะเป็นได้ปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับประวัติการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่นะคะการรับประทานอาหารที่เป็นพวกโซเดียมสูงๆอาหารเค็มๆนะคะหรือว่าพวกอาหารที่เป็นอาหารฟรีซแล้วเราเอามาเว้นเนี่ยก็โซเดียมสูงเหมือนกันบางคนก็มีประวัติเป็นโรคไตนะคะมีประวัติความดันสูงขณะตั้งครรภ์อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคความดันสูงได้เนาะแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยสำหรับใครที่น้ำหนักเกินอยู่นะคะจริงๆเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันกระทบไปทั้งโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะแม้กระทั่งหัวใจเนี่ยอ่ะมาอันแรกก่อนดีกว่าก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักในผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงเราต้องทำยังไงบ้างนะคะจริงๆอ่ะมันมีเหมือนงานวิจัยออกมาว่าให้ควบคุมระดับBMI ของเราอ่ะดัชนีมวลกายของเราอ่ะให้อยู่ในช่วง 18.5 นะคะถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็เส้นรอบวงเอวของเราเนี่ยผู้ชายนะคะไม่ควรเกิน90หรือว่าตัว36นิ้วผู้หญิงนะคะก็ไม่ควรเกิน80ก็คือ32นิ้วนี่แหละหรือว่าไม่ควรเกินส่วนสูงอาหาร2เนาะมันจะช่วยลดระดับความดันโลหิตของเราได้นะคะแล้วก็ป้องกันการที่เราเนี่ยจะกลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงต่อมาการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะต้องแบ่งบริโภคอาหารให้ดีเนาะโดยใช้สูตร2:1:1ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงพวกข้าวนะคะโปรตีนแล้วก็อย่างอื่นเช่นผักเนื้อสัตว์ไม่ใช่ผักผลไม้นะคะก็คือนี่แหละเราต้องปรับการทานอาหารนะทุกคนเนาะซึ่งเรื่องของการทานอาหารใช่ไหมอาหารอะที่มันจะทำให้คนเป็นความดันโลหิตสูงอะอันแรกอะแน่นอนโซเดียมพูดไปแล้วเนาะมันจะอยู่ในพวกอาหารที่เราเป็นอาหารแปรรูปเนาะนอกจากพวกอาหารกระป๋องอาหารกล่องที่เราใช้เวฟแล้วกินอย่างเงี้ยมันจะมีโซเดียมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะต้องใส่สารกันเสียนะคะซึ่งตัวสารกันเสียนั่นแหละคือตัวโซเดียมอย่างดีเลยนะคะต่อมาอาหารหมักดองงดได้งดนะคะพวกน้ำปลาเกลืออย่างเงี้ยก็เติมให้น้อยลงแล้วก่อนเนาะนอกจากนี้นะคะในธรรมชาติอะจริงๆแล้วมันก็มีโซเดียมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อสัตว์นะคะไข่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นปริมาณเล็กๆมากเลยนะถ้าจะโฟกัสว่าต้องงดโซเดียมจากตรงไหนนะคะก็ไปที่2ข้อแรกดีกว่าคือพวกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองนะคะต่อมาถ้าเราลดพวกโพแทสเซียมอะไรอ่ะไม่โพแทสเซียมเราต้องกินโพแทสเซียมโอเคเอาใหม่โพแทสเซียมอ่ะถ้าเราโพแทสเซียมสูงใช่ไหมมันจะทำให้ความดันเราเห็นเราต่ำเพราะว่าตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันช่วยขับน้ำแล้วก็ช่วยขับโซเดียมอ่ะออกจากตัวเซลล์ร่างกายของเรานะคะซึ่งโพแทสเซียมพบมากในไหนจะพบในผักผลไม้นะคะแล้วก็จะพบในพวกถั่วชนิดต่างๆก็จะช่วยให้ความดันเราเห็นสูงดีขึ้นเนาะแล้วก็ป้องกันกันที่เราจะเป็นความดันโลหิตสูงได้นะคะแต่ใช่ว่ากินพวกถั่วกินผักผลไม้แล้วเราจะไม่ต้องกินยาลดความดันโลหิตสูงนะคะถ้าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเพราะว่าการที่เราไม่กินเนี่ยมันจะทำให้อาการของโรคแย่ลงแล้วก็สามารถนะคะวิวัฒนาการกลายเป็นโรคที่มีปัญหามากขึ้นเนาะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่น้องพูดไปตอนแรกๆนะคะ
ต่อมานะคะพวกแคลเซียมเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนมนะคะปลาที่มันเหมือนปลาที่กินได้ทั้งกระดูกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ช่วยควบคุมตัวความดันโลหิตของเราได้แล้วอาจจะช่วยควบคุมเรื่องของน้ำหนักตัวเราได้ด้วยนะคะการที่เราควบคุมน้ำหนักตัวก็อย่างที่บอกไปเนาะมันก็ทำให้ความดันโลหิตเราเนี่ยลดลงได้นะคะต่อมาค่ะพวกแมกนีเซียมนะคะพวกแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีผลในการยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเป็นตัวกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดเลือดซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวความดันโลหิตของเราเนี่ยลดแมกนีเซียมพบได้ในไหนบ้างนะคะแมกนีเซียมเนี่ยก็จะพบได้ในพวกผักใบเขียวเอ้ยนะคะธัญพืชถั่วต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะแอลกอฮอล์นะคะถ้าดื่มวันละประมาณ3แก้วเนี่ยไม่ไหวนะวันละ1ดริ้งอ่ะกำลังโอเคนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคุมอาหารนะคะจำกัดปริมาณไขมันจำกัดเกลือด้วยก็ดีนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมพูดถึงเรื่องเกลือเกลือเนี่ยจริงๆปริมาณโซเดียมจริงๆนะคะที่เราจะต้องจำกัดเนี่ยเอาเลขแบบเป๊ะๆก็คือ 1.5 กรัมต่อวันอันเนี้ยก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะค่อนข้างดีเลยแหละแต่ถ้าไม่ได้ก็คือประมาณ2กรัมต่อวันนะคะถ้าเทียบกันเนี่ย1ช้อนชาของเกลือแกงอ่ะก็คือ2กรัมแล้วอ่ะก็คือวันนึงอ่ะเราถ้าเราไปกินโซเดียมตรงอื่นแล้วสมมติเราไปกินอาหารแช่แข็งแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถใส่เกลือในอาหารของเราได้แล้วนะเพราะว่ามันก็อาจจะได้ตัวเกลือในส่วนที่เราควรจะได้ไปแล้วนะคะต่อมานะคะนอกจากจะต้องลดน้ำหนักจำกัดการทานอาหารจำกัดเกลือนะคะอีกอย่างนึงที่เราควรจะทำนะถ้าเราเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั่นเองถ้าเรากำลังกายแบบแอโรบิกนะคะควรทำอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์นะคะและนอกจากนี้เนี่ยมันก็แบ่งเป็นทั้งแบบปานกลางกับแบบหนักมากนะคะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่เริ่มต้นตรงแนะนำว่าให้ใช้ประมาณปานกลางก่อนแล้วกันนะคะก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์อ่ะก็คือวันละประมาณ30นาทีนะคะ5วันเนาะส่วนใครนะคะที่ได้มากกว่านี้ก็75ถึง90นาทีต่อวันไปเลยแต่การออกกำลังกายเนี่ยบางชนิดนะคะก็ทำให้ตัวความดันโลหิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเนาะตัวที่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มนะคะก็จะเป็นพวกของยกน้ำหนักอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามเลี่ยงนะคะสังเกตตัวเองด้วยถ้าออกกำลังกายไปแล้วมีเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกเงี้ยเวลาออกแรงนะคะสังเกตอาการตลอดเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆได้นะคะอ่ะต่อจากออกกำลังกายสิ่งที่ต้องทำเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าการที่ดื่มตัวแอลกอฮอล์ไม่ควรเกิน1ดริ้งต่อวันนะคะแต่มันก็มีข้อแบบอรุ่มอร่วยในผู้ชายว่าในผู้ชายเนี่ยก็สามารถดื่มได้2ดริ้งต่อวันก็คือ2ดื่มมาตรฐานต่อวันนั่นเองเนาะโดยการที่เราจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวความดันโลหิตของเราลดลงได้นะคะต่อมาคือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงนักกับการที่เราเนี่ยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่การที่เรางดสูบบุหรี่ได้เนี่ยมันก็จะงดมันเขาเรียกว่ามันจะลดความเสี่ยงที่เราเนี่ยจะไปเกิดโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดต่อได้ในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยฟาซิโนนะคะก็ร่วมกับตัวสินค้าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาซิเตียมนะคะแจกตัวลูกอมสำหรับเลิกบุหรี่นะคะซึ่งสามารถเข้าไปรับได้ทุกสาขาของฟาซิโนนะคะจนกว่าสินค้าจะหมดเลยนะแล้วถามว่าไอตัวลูกอมเลิกบุหรี่ตัวเนี้ยถามว่ามันดียังไงใช่ไหมคือตัวเวลาเราสูบบุหรี่มันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอะเซตัลดีไฮด์ตัวอะเซตัลดีไฮด์เนี่ยมันคือเหมือนรถยนต์ที่มันบรรทุกนิโคตินอะไปที่สมองเนาะพอนิโคตินส่งไปหาสมองเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายนะคะจะก็จะหลั่งสารที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขซึ่งมันก็จะชื่อเป็นประมาณว่าโดปามีนซีโรโทนินประมาณนี้นะคะเวลาเราสูบบุหรี่ใช่ไหมเราก็เลยอยากบุหรี่อีกนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสูบแล้วมันหลั่งสารแห่งความสุขรู้สึกฟินจังเลยนะคะซึ่งตัวอะซิเตียมเนี่ยมันก็จะไปจับกับตัวอะเซตัลดีไฮด์นะคะที่เป็นตัวลดบรรทุกนิโคตินเมื่อกี้เนี่ยนะคะในปากของเราตอนที่เราสูบบุหรี่อยู่เนาะ
น้องเรียนบอกว่าตัวนี้เนี่ยวิธีใช้ของมันก็คือให้อมพร้อมกับตอนที่เราสูบบุหรี่อยู่นะคะพอตัวอะซิเตียมใช่ไหมมันไปจับกับตัวอะเซตาลีไฮนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเบรกอะที่ไปเบรกรถบรรทุกตัวนี้โคตินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ได้รับนิโคตินสารแห่งความสุขก็เลยจะไม่หลั่งออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสูบบุหรี่ไปก็ไม่ฟินอะไม่สูบแล้วดีกว่านะคะเนาะคิดง่ายๆเนาะนั่นแหละตัวอะซิเตียมนะคะใครที่มีแพลนจะเลิกบุหรี่นะคะสามารถไปรับได้นะคะที่หน้าสาขาของฟาซิโนทุกสาขาเลยนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการเลิกบุหรี่เรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะคะการที่เราเนี่ยทำให้ตัวเราห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงได้เนาะแต่สำหรับใครนะคะที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสามารถทำหลายๆข้อที่เราพูดเมื่อกี้ได้ไหมได้เพราะว่าการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเราจะทำควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมกับการใช้ยานะคะคู่กันไปเลยแต่การใช้ยาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะใช้ยาอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงหลายๆอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่นโรคประจำตัวที่มีอยู่นะคะซึ่งเราไม่สามารถเอายาของเพื่อนมาใช้ได้นะคะโอเคเพื่อนเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงเขาอาจจะกินยา A สีน้ำเงินแต่เราอาจจะเหมาะกับยา B ที่เป็นสีชมพูมากกว่าอย่างเงี้ยยังไงก็ใครที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะน้องแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าเนาะไปที่โรงพยาบาลให้เขาตรวจร่างกายของเรานะคะให้แน่ชัดว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราเหมาะกับอะไรค่าไตเราดีไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ายาบางตัวก็ใช้ในผู้ป่วยโรคไตไม่ได้ยาบางตัวใช้ในคนท้องไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาถ้าเราเนี่ยไปเอายาเพื่อนมาใช้นะคะและถ้าเพื่อนบางคนนะคะที่เขาเป็นความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงในขณะที่เราเนี่ยเป็นอ่อนๆแค่นั้นเองนะคะเราเป็นระยะเริ่มต้นอย่างเงี้ยการที่เราไปทานยาของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานะคะวูบได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่ความดันโลหิตมันต่ำเกินไปนะคะโอ้ยมีคนโทรมาสูงแล้วใช่ไหมคะเป้าหมายในการรักษาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องควบคุมความดันให้อยู่ในระดับไหนซึ่งมันก็จะต่างไปแหละในแต่ละคนเนาะซึ่งภาพรวมๆแล้วกันนะคะภาพรวมเนี่ยถ้าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแค่ไหนคือเราคุมได้ก็คือ130 80อันเนี้ยควรลดเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอัตราการที่เราจะเกิดโรคแทรกซ้อนนี่ก็คือพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรเงี้ยได้แล้วก็ลดการเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้ได้นะคะแต่ถ้าจะเอาแบบละเอียดเลยเงี้ยมันก็จะแบ่งตามช่วงอายุไปอีกแหละถ้าคนอายุ18 65ปีอย่างเงี้ยแล้วเป็นแค่โรคความดันโลหิตสูงอย่างเดียวอ่ะก็คุมให้อยู่130 80เงี้ยก็โอเคแล้วนะคะมีโรคเบาหวานหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเหมือนถ้าอายุมากขึ้นตัวเกณฑ์มันก็จะสูงขึ้นถ้าคนอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอารมณ์อร่อยนะว่าถ้าคุมความดันได้นะคะอยู่ไม่เกิน140 90อย่างเงี้ยหรือ140 80เงี้ยก็ถือว่าคุณเนี่ยความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาตัวเดิมต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเราวัดที่บ้านเนี่ยก็เอาสัก135 85เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วจริงๆมันก็จะมีเรื่องความดันโลหิตแบบอื่นด้วยนะเช่นในผู้ป่วยเบาหวานอะตัวเขาเรียกว่าเป้าหมายในการรักษาของเขาก็จะอยู่ที่130 80นะคะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65เนี่ยก็จะเป็น140 80ก็ได้ตอนนี้อยู่กับเรา5คนนะสวัสดีนะคะใครมีคำถามเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยนะอาจจะปล่อยเราพูดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะโอ้ยอันนี้นกเปิดอะไรไว้ก็ไม่รู้โอ้ยนกไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยมีไหมอ๋อวันนี้ไม่มีคอมเมนต์นะคะใครสอบถามเข้ามาได้เลยนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงก็ได้นะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโอเค
แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าบางทีก็มีคนสงสัยนะเวลาเราตั้งครรภ์อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะถามว่าเอ้าอันนี้เราใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราใช้ไม่ได้หรือเปล่ายามันเป็นอีกเรื่องนึงที่มีผลกับเด็กในท้องเรามากเลยนะคะตัวยาความดันโลหิตสูงที่ใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ได้มันก็มีหลายตัวแต่ตัวที่ใช้ไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็คือตัว ACEI นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาเช่นตัวEnalapril เนาะ Nalopril พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ใช้ในสตรีมีครรภ์ไม่ได้เพราะมีผลต่อน้องในท้องนะคะนอกจากนี้ตัวแลนซ่านะคะแทนซาริวอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันยาความดันนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นผู้หญิงที่ตะคองเนี่ยเขาก็จะจ่ายยาออกไปนะเราไม่ควรไปเอายาคนอื่นนะคะมากินในภาวะที่เราตั้งครรภ์แล้วก็มีความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะเมื่อกี้แอบเห็นคอมเมนต์นิดนึงค่ะยาความดันซื้อกินเองได้ไหมคะหรือต้องให้หมอจ่ายเท่านั้นให้หมอจ่ายเท่านั้นนะคะมันเหมือนกรณีของยาเพื่อนเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยว่าเราไม่ควรเอายาของคนอื่นมากินเพราะว่าสภาวะร่างกายของเรามันต่างกันนะคะซึ่งใครจะเป็นคนที่รู้สภาวะร่างกายของเราก็คือคุณหมอที่เอาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็เจาะเลือดเราตรวจเลือดเราตรวจร่างกายเราทั้งหมดเลยอันนี้เขาก็จะรู้ว่าสภาวะร่างกายของเราเหมาะกับยาตัวไหนนะคะสมมตินกเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนกมีโปรตีนในปัสสาวะของนกเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยนะคะในขณะที่คนปกติเขาอาจจะใช้ตัวอื่นได้ก็ได้ดังนั้นใครสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะการไม่ตรวจไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคนะแล้วก็ยานะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยทานอย่างเป็นประจำนะคะจนกว่าคุณหมอจะเป็นผู้หยุดยาเองนะหรือว่าจนกว่าคุณหมอจะเป็นผู้เปลี่ยนยาเองนะคะเพราะหลายๆครั้งที่นกเจอปัญหาก็คือคนไข้วัดความดันตัวเองได้แล้วนะคะโอเคมันอยู่ที่130-80แล้วอยู่มาสักพักนึงแล้วสักเดือน2เดือนแต่พอหยุดยาปุ๊บความดันขึ้นปวดศีรษะจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยเพราะมันอาจจะไปทำลายเรื่องของสมองตาไตของเราได้เลยนะคะจากการที่ความดันโลหิตสูงแบบวิกฤตเนาะแล้วก็พอเขาหยุดยาใช่ไหมมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าการที่เขาอ่ะมีความดันโลหิตสูงอยู่ในเป้าหมายเพราะว่าตัวยาเป็นตัวช่วยนะคะดังนั้นไม่หยุดยาเองนะคะแล้วหลายๆคนก็จะกลัวว่าแบบกินยาเยอะๆอ่ะเราก็จะเป็นโรคไตใช่ไหมแต่ว่าโน้ตจะบอกว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวแล้วไม่กินยามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตมากกว่าคนที่กินอีกนะเพราะว่าจริงๆอะหมอเขาจะจ่ายยาตัวหนึ่งนะคะออกมาให้เราอย่างเงี้ยเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันอย่างเงี้ยเขาพิจารณามาหลายขั้นตอนมากเลยนะคุณหมอพิจารณา1คนปุ๊บไปเจอเภสัชพิจารณาอีกประมาณ2คนด้วยกันนะคะกว่าที่ยาจะจ่ายออกมาได้ซึ่งเขาก็ต้องเลือกแหละว่ามันเหมาะกับสภาวะร่างกายของเรานะคะดังนั้นใครไปหาหมอนะคะกินยาตามที่หมอสั่งนะไม่ใช่ว่ากลัวเป็นโรคไตกลัวเป็นโรคตับแล้วหยุดนะคะมันจะพาให้เราเป็นโรคไตเพราะอะไรตัวความดันโลหิตของเรานะคะอาจจะทำให้เราเป็นโรคไตได้เช่นเดียวกับโรคเบาหวานนั่นแหละมันจะทำให้เหมือนไตเราอะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วพวกนี้มันไม่ได้เกิดแบบทันทีถ้าเราไม่ได้เป็นกรณีวิกฤตนะคะถ้าวิกฤตเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความดันพีคถึงขั้นทำให้ไตพังได้เลยโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะก่อนที่น้องจะแวะมาตอบคำถามเมื่อกี้เราพูดถึงยาเลยผู้ป่วยที่เป็นคนท้องใช่ไหมก็คือถ้าเป็นคนท้องอะนะแนะว่าปรึกษาแพทย์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็บางทียาเก่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะกับคนท้องอะมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยถ้าเราเคยเป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าณวันดึงเราท้องขึ้นมาอาจจะต้องเปลี่ยนยาไปเลยเพราะว่ายาบางตัวห้ามใช้ในคนท้องจริงๆนะคะอาจจะทำให้เกิดพวกภาวะคันเป็นพิษอย่างเงี้ยได้อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มคนที่เราต้องดูแลเขามากๆคือกลุ่มคนที่เป็นโรคไตโรคไตนะคะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดอยู่ที่ประมาณ140-90เนาะสำหรับความดันโลหิตนะคะใครที่มีตัวโปรตีนออกมาในปัสสาวะเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะกำหนดว่าไม่ให้เกิน130-80นะคะซ
ซึ่งเวลาที่เขาให้ยาเนี่ยมันก็จะมีแค่ยาไม่กี่กลุ่มที่จะใช้ได้สำหรับผู้ป่วยโรคไตอีกเนาะแล้วก็จริงๆนะคะมันก็มีอีกหลายๆโรคเลยนะซึ่งวันนี้นกไม่ได้ยกมาเพราะว่ามันอาจจะละเอียดเกินไปสำหรับการที่จะมาพูดใน1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าบางคนก็สงสัยว่าเอ้ยไตเป็นโรคความดันแล้วอ่ะทำไมบางทีหมอเขาให้ยาอื่นมาด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นยาไขมันหรือยาอะไรนะยาละลายลิ่มเลือดอันเนี้ยเพราะว่าเขาประเมินความเสี่ยงมาแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจากงานวิจัยยาพวกนี้เนี่ยสามารถช่วยลดอาการหรือว่าลดความเสี่ยงตรงนั้นได้นั่นเองนะคะเนาะอย่าลืมทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยนะคะวันนี้เนาะเราก็มีหัวข้อหลักๆคือเรื่องของการวัดความดันนะคะตัว HK806 ของเราเนี่ยใครนะคะที่ดูเนาะวัดความดันเมื่อกี้แล้วสนใจอุ๊ยน่าสนใจจังเลยมีหน้าจอแบ็คไลท์แถมมีข้อมูลนะคะที่บอกเราได้ด้วยมันพูดออกมาได้ด้วยทั้ง3ภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไทยจีนนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ www.fascino.co.th นะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่ 3,190 บาทแต่ตอนนี้นะคะก่อนถึงวันที่22เดือนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,450 บาทเท่านั้นเองเนาะใครที่อยากได้เครื่องวัดความดันดีๆนะคะพูดได้แถบมีหน้าจอที่เป็นแสงเหมาะสำหรับการวัดกลางคืนหรือว่าใช้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะมีบริการส่งถึงบ้านเลยค่ะหรือใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะโอเควันนี้เราพูดถึงเรื่องความดันใช่ไหมนอกจากเรื่องของการวัดความดันที่สำคัญแล้วนะคะข้อแรกเนาะการวัดความดันทวนกันดีกว่าว่าข้อแรกเราต้องไม่ดื่มกาแฟนะคะดื่มชาหรือว่าสูบบุหรี่นะในช่วง30นาทีนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะมาวัดความดันนะคะเวลาวัดนั่งหลังตรงนะคะวางแขนราบกับพื้นแบมืออย่างนี้ไม่กำมือนะคะเพราะมันจะมีผลต่อความดันเราได้การพูดคุยขนาดที่เราเนี่ยวัดความดันนะคะมันก็จะทำให้ความดันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วถ้าเราความดันสูงเราต้องลดยังไงอ่ะอันนี้อยู่ในช่วงของการทบทวนนะคะใครที่มาไม่ทันเราก็จะสรุปให้ง่ายเนาะข้อแรกเลยนะคะใครที่น้ำหนักเกินนะน้องแนะนำให้ลดน้ำหนักนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยลดความดันไป 1-2 มิลลิเมตรตลอดเลยนะคะต่อมาใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการทานอาหารอย่างเงี้ยชอบทานอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะทำให้ปริมาณโซเดียมของเรานะคะเกินต่อปริมาณโซเดียมที่เราควรได้รับต่อวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องปรับกันไปนะคะนอกจากในอาหารสำเร็จรูปแล้วอะไรมีโซเดียมอีกบ้างก็จะเป็นพวกจริงๆอ่ะมันมีอยู่ทั่วไปเลยนะรวมถึงพวกเกลือพวกน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะมีเยอะเหมือนกันวันหนึ่งเราไม่ควรกินเกิน2กรัมนะคะถ้าเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะความดันเราสูงเนี่ยเพราะมันจะทำให้ความดันเราเพิ่มได้อีกนะคะต้องถึงผงชูรสด้วยนะแต่นอกจากนี้นะคะเราก็ต้องปรับการทานอาหารส่วนอื่นเราอาจจะไม่ทานพวกโพแทสเซียมให้มากขึ้นมันจะมีพวกกล้วยผักผลไม้ต่างๆเนี่ยพวกโพแทสเซียมอ่ะมันจะไปลดโซเดียมได้นะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะทานเป็นพวกแคลเซียมก็ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะช่วยเรื่องของกระดูกด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่มันจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะนี่เมื่อกี้นกลืมพูดนะชาเอมชาเอมเทศนะคะที่เราเจอกันได้บ่อยๆเนาะพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ความดันของเราสูงนะคะความดันโลหิตสูงใช่ไหมเมื่อกี้นกบอกไปว่าทานโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมได้นะคะแต่ใครที่เป็นโรคไตนะระวังนะคะอย่าไปทานอาหารเสริมเองเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อค่าไตของเราเหมือนกันและนอกจากนี้นะคะแนะนำให้ทานเป็นพวกโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมที่มาจากอาหารดีกว่าเนาะเพราะปริมาณมันจะได้ไม่สูงมากนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เราต้องทำถ้าเรารู้ตัวว่าความดันเราเริ่มสูงแล้วนะคะคือออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนาะแล้วก็อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์นะคะใครที่ออกกำลังกายได้ไม่ค่อยมากเนี้ยก็ออกกำลังกายสักวันละ30นาทีนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบแข็งแกร่งมากๆแล้วนะร่างกายสามารถรับตรงนี้ได้นะคะก็75-90นาทีเลยแต่ว่าต้องไม่ออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักนะคะเพราะว่าจะทำให้ความดันโลหิตเราเนี่ยสูงได้ระหว่างที่ออกกำลังกายเนี่ยก็อย่าลืมสังเกตตัวเองกันด้วยแล้วกันเนาะว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเปล่านะคะหรือว่าการเหนื่อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นไหมอย่างเงี้ยเพราะมันจะนำไปสู่โรคอื่นได้นะคะแล้วก็อีก2ข้อที่สำคัญก็มีเรื่องของแอลกอฮอล์เนาะ
แอลกอฮอล์ผู้หญิงไม่ควรดื่มเกินเวลา1ดริ้งนะคะส่วนผู้ชายไม่ควรดื่มเกินเวลา2ดริ้งก็จะช่วยลดความดันได้เนาะส่วนบุหรี่นะคะก็เลิกได้ก็เลิกนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อความดันน่ะแต่ว่ามันจะไม่มีผลเรื่องของความเสี่ยงในโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งพอมันผสานกับโรคความดันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคที่รุนแรงได้นะคะเมื่อกี้นกฝากผลิตภัณฑ์นึงแล้วกันนะคะสามารถไปรับได้นะคะที่หน้าสาขาฟาซิโน่ทั่วประเทศเลยตอนนี้เนี่ยที่สาขาศิลาธนังก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปได้เลยเนาะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะลูกอมสำหรับเลิกบุหรี่ค่ะอมพร้อมสูบเลยนะคะมันก็จะไปจับสารตัวนึงที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ตัวอะซิเตียนเนี่ยพอมันไปจับแอลดีไฮด์มันจะทำปกติตัวแอลดีไฮด์มันจะเป็นเหมือนรถใช่ไหมที่ไปบรรทุกนิโคตินปุ๊บผ่านนิโคตินไปสมองปล่อยสารแห่งความสุขออกมาพออะซิเตียนเนี่ยไปจับตัวรถไว้นะคะมันก็เหมือนไปเบรกรถไว้ไม่ให้ตัวรถเนี่ยพาตัวนิโคตินนะคะไปที่สมองของเราเพื่อให้ตัวสมองของมันสั่งการเพื่อหลั่งสารแห่งความสุขออกมาความฟินนะคะในการสูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะหายไปเนาะอย่างนี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยละกันนะคะตอนนี้ 17:55 นแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยส่งสปีกเกอร์ยิ้มมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่กับนกตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางฟาซิโน่นะคะสำหรับสมาชิกของเราก็จะมีวารสารนะคะมาแจกอีกแล้วนะด้านหลังวารสารก็จะในวารสารก็จะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเล็กๆน้อยๆเนาะก็จะมีนกอยู่ในนั้นด้วยนะคะยังไงก็ฝากไปรับวารสารที่หน้าสาขากันด้วยนะคะโอเคได้หมดเวลาแล้วนะคะนกขออนุญาตฝากร้านก่อนที่จะจบแล้วกันเนาะทุกๆเย็นวันจันทร์นะคะคุณสามารถมารู้ข้อมูลเรื่องของสุขภาพได้นะคะกับนกนะที่ทางช่องทาง Facebook Live นะคะของแฟนเพจ Fascino Thailand ได้เลยนะคะใครนะคะที่กำลังขับรถกลับบ้านเนี่ยสามารถเปิดดูได้เลยนะคุณบูมนะคะเพื่อนเพิ่งคลอดลูกต้องไปซื้ออะไรให้มั้งครับต้องถามว่าเพื่อนเขามีอะไรบ้างแล้วดีกว่าค่ะคุณบูมค่ะนะคะเราอาจจะต้องซื้อเสื้อผ้าเด็กซึ่งซื้อสีไหนก็ได้แล้วแต่พ่อแม่เขาชอบนะคะขวดนมมีหรือยังคะขวดนมสาขาของเรามีขายนะคะ www.fascino.co.th ค่ะอยากจริงๆอ่ะไม่ต้องไปหาเพื่อนก็ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะโควิดระบาดสามารถสั่งจากเรานะคะแล้วก็ใส่กล่องแพ็คไปส่งได้ถึงหน้าบ้านเพื่อนเลยนะคะทุกคน www.fascino.co.th นะคะนอกจากนี้ใครนะคะไม่ถนัดกดสั่งในเว็บค่ะทักมาได้นะคะในช่องแชทของเพจนี้ได้เลยนะคะ Fascino Thailand รวมถึง LINE @fascinothailand เป็นตัวเล็กหมดเลยนะคะขึ้นต้นด้วยตัว @sign ก่อนนะอย่าลืมนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าปรึกษาเภสัชกรได้ตลอดเวลาทำการเลยนะคะถ้าเป็นช่วงนี้ก็8โมงถึง6โมงเย็นนะคะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนที่ปรับเปลี่ยนเวลาเนี่ยเดี๋ยวนกบอกอีกทีนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยนอกจากช่องทางออนไลน์แล้วนะคะหรือว่าใครไม่ถนัดช่องทางออนไลน์ใช่ไหมสามารถโทรเข้ามาได้นะคะ02-116-999นะคะแล้วก็สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้เลยนะคะใครปรึกษาเภสัชกรก็กดเข้ามาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากในเว็บแล้วเรายังมี Shopee ด้วยนะคะทุกคน Fascino Underscore Official Shop นะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยค่ะโอเควันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านกจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวยังไงนกลองรีวิวคำถามในรอบสัปดาห์แล้วเรามาคุยกันดีกว่าเนาะงั้นวันนี้สวัสดีค่ะ